สวัสดีครับพบกับการเลี้ยงปลาชะโดในบ่อปูน EP 2นะครับต่อจากเมื่อคราวที่แล้วนะครับเราได้ปลาชะโดมา1ฟูงนะครับเราก็เอามาทดลองเลี้ยงดูปรากฏว่ารอดนะครับไม่ตายเลยนะครับวันนี้เราจะมาให้อาหารนะครับลูกปลาชะโดเราไปหาลูกปลาเล็กๆมาให้กินนะครับจากที่ผ่านมาเราใช้หอยเชอรี่นะครับเอามาหั่นให้ละเอียดแล้วก็โยนให้กินถามว่ากินไหมกินนะครับกินดีมากนะครับแต่ปรากฏว่าพื้นบ่อค่อนข้างสกปรกนะครับมีตะกอนค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่งผลทำให้น้ำเสียขึ้นได้นะครับน้ำเสียจะเกิดจากหอยที่ปลากินไม่หมดนะครับสำหรับการให้ปลาเล็กเป็นอาหารนะครับปรากฏว่าปลาชะโดชอบกินมากนะครับสังเกตจากการให้อาหารด้วยปลาเล็กปลาชะโดจะว่ายเข้ามานะครับไล่กัดกินกันนะครับแย่งกินกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับจะเห็นได้ว่าปลาชะโดชอบกินปลาที่เป็นๆมากกว่านะครับถ้ามีปลาตัวไหนตายนะครับลูกปลาตัวไหนตายปลาชะโดจะไม่กินนะครับเลี้ยงมาได้ประมาณ1สัปดาห์นะครับจะเห็นได้ว่าปลาชะโดก็จะมีไซส์ที่ค่อนข้างโตขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับอาจจะไม่แตกต่างแต่ถ้าสังเกตดีๆจะมีตัวที่กินเก่งจะโตกว่านะครับโตกว่าเขานะครับตอนนี้นะครับน้ำในบ่อก็ค่อนข้างที่จะสกปรกมีตะกอนค่อนข้างเยอะครับก็มีวางแผนไว้ว่าเดี๋ยวจะถ่ายน้ำบ่อปลานะครับหลังจากที่เราให้ลูกปลาเล็กเป็นอาหารก็คาดว่าถ้าล้างบ่อแล้วก็จะทำให้น้ำสะอาดแล้วก็ยืดอายุการถ่ายน้ำได้นานขึ้นนะครับหลังจากเราถ่ายน้ำนะครับพบกันครั้งหน้านะครับเราจะมาถ่ายให้ดูนะครับว่าหลังจากการถ่ายน้ำน้ำสะอาดแล้วลูกปลาจะโตแค่ไหนนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ